สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาสอนการ export คะแนนแยกตามเซกชันด้วยการนำเข้าผู้เรียนแบบกลุ่มครับในขั้นตอนแรกนะครับที่เราจะต้องเตรียมก็คือข้อมูลของนักศึกษาและก็กลุ่มนะครับที่เราจะต้องการแยกไว้นะครับเราสามารถสร้างนะครับโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ครับสำหรับข้อมูลนะครับที่เราจะต้องสร้างนะครับก็คือ 1. username นะครับซึ่งเป็นรหัสของนักศึกษาที่ใช้ในการล็อกอินเข้าสู่ระบบ e-learning นะครับ 2. คือกลุ่มของผู้เรียนนะครับที่เราต้องการสร้างจากนั้นนะครับก็ทำการระบุรายละเอียดต่างๆนะครับที่เราต้องการก็คือรหัสของนักศึกษานะครับและก็กลุ่มที่เราต้องการให้นักศึกษาคนนั้นอยู่นะครับซึ่งในตัวอย่างนี้ผมได้ระบุกลุ่มนะครับออกเป็นทั้งหมดเนี่ยมีอยู่4กลุ่มด้วยกันนะครับโดยตั้งชื่อว่า Section 1 Section 2 Section 3แล้วก็ Section 4นะครับจากนั้นทำการบันทึกไฟล์ครับทำการบันทึกไฟล์นะครับในรูปแบบของ CSV นะครับซึ่งเป็นการจัดเรียงข้อมูลในแบบคอมม่านะครับจากนั้นบันทึกครับทำการตั้งชื่อไฟล์นะครับจากนั้นบันทึกเมื่อทำการบันทึกนะครับ Microsoft Excel จะยืนยันนะครับว่าเราเนี่ยต้องการที่จะใช้ฟอร์แมตของ CSV หรือไม่นะครับเราตอบว่าใช่นะครับจากนั้นเราก็ไปที่รายวิชานะครับที่เราจะต้องการนำเข้าผู้เรียนนะครับจากนั้นนะครับเรามาดูทางด้านซ้ายมือนะครับที่จะมีเมนูของ Administration นะครับเราคลิกนะครับที่บัก enrollment นะครับซึ่งเป็นเมนูของการสมัครผู้เรียนนะครับทีละมากๆนะครับจากนั้นทำการรับไฟล์ครับเลือกไฟล์ที่เราได้เซฟในรูปแบบของ CSV นะครับซึ่งเป็นไฟล์ Excel ครับจากนั้นเลือกนะครับ First Column นะครับซึ่งเป็นการระบุนะครับข้อมูลในตำแหน่งแรกนะครับที่เราได้สร้างไว้ซึ่งเราใช้เป็นล็อกอินในการเข้าสู่ระบบของ Moodle นะครับเลือกล็อกอินครับจากนั้นทำการสมัครผู้เรียนเข้าสู่รายวิชาครับทางระบบนะครับจะประมวลผลว่าได้สมัครผู้เรียนไปแล้วกี่คนนะครับและก็มีกลุ่มที่ได้สร้างไว้ทั้งหมดกี่กลุ่มนะครับจากนั้นนะครับเราจะต้องทำการตั้งค่านะครับให้รายวิชาของเรามีการเรียนแบบกลุ่มนะครับโดยทำการคลิกนะครับที่ setting ครับมาทางด้านล่างนะครับมาดูการตั้งค่าการเรียนแบบกลุ่มนะครับเลือกนะครับในช่องของกลุ่มโหมดนะครับเราเลือกแบบกลุ่มแบบไหนก็ได้นะครับซึ่งจะมีด้วยกันอยู่2แบบก็คือแบบศึกษาข้ามกลุ่มได้และไม่สามารถที่จะศึกษาข้ามกลุ่มกันได้เลยนะครับในกรณีนี้ผมเลือกเป็น visible นะครับ visible group ซึ่งสามารถนักเรียนสามารถที่จะศึกษาข้ามกลุ่มได้นะครับเมื่อเลือกแล้วนะครับเลื่อนสกอร์บาร์ลงมาด้านล่างครับเซฟเชนนะครับเพียงเท่านี้นะครับอาจารย์ก็จะสามารถดูคะแนนนะครับแยกเป็นรายกลุ่มของผู้เรียนได้นะครับโดยไปที่เกรดนะครับ
้าสังเกตทางด้านบนนะครับในช่องจะมีให้คลิกเลือกนะครับสามารถที่จะเลือกดูกลุ่มของผู้เรียนได้นะครับหากต้องการ export คะแนนออกไปเป็นไฟล์ Excel นะครับคลิกที่ Choose and Action นะครับแล้วก็เลือกลักษณะที่จะต้องการ export ออกไปนะครับก็คือ Excel แล้วก็เลือก Section ที่ต้องการ export นะครับว่าจะเอาคะแนนของกลุ่มไหนนะครับจากนั้นนะครับคลิก Submit ครับท่านก็จะสามารถดาวน์โหลดคะแนนของผู้เรียนแยกตามเซ็กชันได้ครับโดยคลิกที่ไอคอนดาวน์โหลดครับ